ง่ายนะคะเพื่อที่จะไปใส่ในตรงส่วนของ Facebook Profile นะคะโดยการใช้ Canva นะก็เข้ามาที่ Canva เหมือนเดิมนะคะมีทั้งแบบฟรีแบบเสียเงินอันนี้เราใช้แบบฟรีนะคะก็เข้าไปที่เทมเพลตเนาะเลือก Business ค่ะแล้วก็เลือกโลโก้นะคะพอคลิกเข้ามานะคะส่วนใหญ่ไฟล์ของโลโก้มันก็จะเป็นสแควร์นะเป็นแบบนี้มีหลายแบบให้เลือกเลยเราสามารถเลื่อนสไลด์เลือกดูที่ชอบนะคะว่าชอบสไตล์ไหนแล้วเราก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นชื่อแบรนด์ของเรานะคะมันก็จะทำให้เราสร้างโลโก้ได้ง่ายขึ้นนะคะนี้มันก็จะมีแบบเหมือนแนะนำแบบสไตล์ให้เลือกว่าเป็นสไตล์ไหนอย่างเช่นถ้าเป็นสายบิวตี้เงี้ยมันก็จะมาทางแบบสีชมพูสีโทนแบบที่ดูแบบสวยงามสบายตานะคะหรือว่านี่วิวทำโลโก้แบบแนวของเรื่องเรียนรู้ learning ก็เลยเลือกไปที่ educationลองดูซิมันมีแบบไหนแนะนำบ้างเหมือนโรงเรียนนานาชาตินะคะเลือกดูมีอันแบบที่เราชอบหรือเปล่านะคะลองกดดูไปเรื่อยๆถ้าไม่มีเราก็หาต่อไปก็ได้นะคะหรือว่าลองคลิกดูอ่ะอันนี้เป็นยังไงดูรายละเอียดซิพอคลิกดูบางทีมันก็เชื่อมต่อไปให้อันอื่นๆไปอีกนะคะแล้วก็ไปเจออ่ะของเราชื่อแบบ Digital Marketing 101อันนี้น่าจะเหมาะเดี๋ยวใส่1ข้างหน้าเป็น101เสร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็เลือกคลิก Use This Template นะคะพอคลิกไปปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้นมาให้เราได้แก้ไขนะคะสิ่งที่เราจะแก้ไขได้มันก็จะบอกเลยว่าแก้อะไรได้บ้างอ่ะอย่างอันเนี้ยถ้าคลิกโอเคแปลว่านี้เปลี่ยนสีได้อันนี้เปลี่ยนได้อ่ะเลือกเมื่อกี้เราใช้เป็นโทนม่วงเราใช้โทนเดิมละกันจะได้ดูแบบเป็นธีมเดียวกันนะคะตรงนี้เขามีฟอนต์มาให้นะเราก็เปลี่ยนเลยดิจิตอลมานะเดี๋ยวติ้ง101แล้วก็ตรงนี้ถ้าเราไม่มีก็ได้ก็ลบทิ้งไปกดลบ element นะคะเรียบเรียบนี่พอขยับมันจะมีบอกตำแหน่งว่ามันกลางหรือยังนะคะแล้วเราอยากทำตรงนี้เป็น101ทำยังไงดีก็เพิ่มง่ายๆเลยเพิ่ม text นะคะเลือกปึ๊บมันก็จะขึ้นพื้นที่ให้เราอะได้ใส่ข้อความแล้วก็ใส่เลข1ขยับหน่อยจ้ะนะคลิกเข้าไปถ้าอยากให้เป็นฟอนต์เดียวกันก็มาดูโอเคอีโคโนมิก้าเปลี่ยนฟอนต์หน่อยอยากได้ฟอนต์ที่เป็นธีมเดียวกันก็มาคลิกเปลี่ยนฟอนต์จำชื่อได้เมื่อกี้อีโคโนมิก้าปั๊บเป็นฟอนต์เดียวกันละแล้วก็เล็กไปหน่อยแพ้เลข0 104 04นะใหญ่ได้อีก120ไปเลยสมน้ำสมเนื้อนะคะ120โอเคเลิศนะคะได้แล้ว10ทีนี้ก็ทำ1กด Ctrl C แล้วก็ Ctrl V ธรรมดานี่แหละ101เสร็จแล้วโลโก้ของเรานะคะมีความน่าเอ็นดูอ่ะมินิมอลอยากใครแบบมีความบาลานซ์แล้วทำให้ขอบมันเสมอกันทำโลโก้ให้จะตายนะคะทำเสร็จแล้วเรียบร้อยดาวน์โหลดก็เลือก success เป็น png ค่ะแบบฟรีนะคะถ้าจะใช้เป็นรูปคุณเป็น png หรือว่าเป็น jpg นะคะแต่ถ้าเรามีเงินเราซื้อแบบจ่ายเงินเราก็สามารถเลือกเป็นแบบ compare file หรือว่าเป็น transparent background ได้นี่ก็โหลดธรรมดานี่แหละโหลดอย่างนี้คือเสร็จแล้วนะคะถ้าเราอยากจะใช้บริการอื่นๆของเขานู่นนี่นั่นก็ต่อได้แหละอย่างนี้แบบเฮ้ยคุณมีโลโก้แล้วอ่ะคุณจะทำ business card หรือว่านามบัตรเลยไหมทำต่อก็ได้ทำไปเลยทำกับเขานะคะ
แต่เราเอาแค่โลโก้พอเราจะรีบไปโพสเฟซนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดลงมามันจะมาอยู่ในแถบนี้ก็คลิกค่ะ Show in Finder นะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นรูปที่เราทำแหละแล้วก็ได้แล้วเสร็จแล้วล่ะอัพจาก Canva นะคะเดี๋ยวลองไปเปิดดูสิมาแล้วมานี่ได้แล้วจ้ะโลโก้ของเราพร้อมใช้นะคะขั้นต่อไปเดี๋ยวเราไปอัพลง Facebook Profile กัน